คือพอหนูมาเมื่อก่อนไม่ได้เยอะขนาดนี้คืออยู่นี้ก็คือมาเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคือบ้านเมื่อก่อนก็เช่าฟรีแลนซ์อยู่ตรงตลาดครับที่รับแล้วรับแล้วมีการแข่งขันเนี่ยโดยที่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาได้มีการแข่งขันระดับจังหวัดว่าเลยโอเค1 2 3อ่ะครับค่ะสำหรับเรื่องการแข่งขันนะคะตอนแรกเนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีการจัดวิชาที่เรียกว่าวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะซึ่งพลอยเองก็เรียนในวิชานั้นนะคะพร้อมกับทำโครงงานไปด้วยค่ะแล้วมีอยู่วันนึงค่ะคุณน็อตก็มาเรียกให้พลอยเนี่ยไปทำโครงงานนะคะเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นเครื่องคัดแยกขวดค่ะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยถูกพัฒนามาแล้วนะคะก็มีรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ค่ะทำมาเรียบร้อยแล้วแล้วพลอยเนี่ยก็ได้มาพัฒนาเครื่องต่อค่ะซึ่งในหน้าที่ของพลอยเนี่ยพลอยก็คือต้องนำเสนอเครื่องตัวนี้ค่ะในประวัติความเป็นมาว่าที่มาเป็นยังไงเพื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงต่อสิ่งแวดล้อมในภาคภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็พร้อมทั้งตอบคำถามค่ะก็จะมีพี่อีกคนนึงนะคะชื่อพี่บอลค่ะก็พี่คนนี้ก็เก่งเหมือนกันค่ะเรื่องเครื่องคัดแยกขวดนะคะพี่เขาจะอธิบายในรายละเอียดว่าเครื่องตัวนี้มันมีหลักการยังไงได้มากกว่าพลอยค่ะซึ่งพลอยก็เป็นน้องใหม่ในทีมที่แบบเพิ่งเข้าไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพวกเราก็ทำงานเป็นทีมนะคะก็เต็มที่มาตลอดในรอบภาคใต้เนี่ยก็จะมีพี่สแตมอีกคนนึงมีทั้งหมดด้วยกัน3คนค่ะแล้วก็เราก็แข่งแล้วก็ชนะรอบภาคใต้ได้ไปรอบระดับประเทศพอระดับประเทศปุ๊บพี่เขาอยู่ม.6 แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็จะต้องเข้ามหาลัยแล้วก็เลยเหลือกันแค่2คนแล้วจังหวะตรงกับว่าสพท.เนี่ยเขาให้เลือกมาแค่2คนพลอยกับพี่บอลก็เลยไปแข่งในรอบระดับประเทศตอนไปแข่งก็ไม่ได้หวังอะไรค่ะขอให้แบบได้ทำในสิ่งที่พลอยคิดกับพี่บอลคิดเนี่ยให้เต็มที่พลอยก็สู้ในสนามนั้นค่ะแล้วก็ติดรอบระดับประเทศไปค่ะทีนี้ระดับประเทศเนี่ยก็จะติดไปทั้งหมดด้วยกัน5ทีมค่ะทางอเมริกาเนี่ยก็จะเลือกมาค่ะทีนี้พอเลือกมาปุ๊บก็มี4ทีมที่เข้ารอบระดับโลกไปก็ได้ไปแข่งต่อในระดับโลกค่ะครับค่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นทีมของพลอยนะคะที่ลงแข่งขันด้วยค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าพลอยเนี่ยเป็นเด็กไร้สัญชาติใช่ไหมคะซึ่งไม่สามารถขอพาสปอร์ตได้ก็เลยเดินทางข้ามไปแข่งกับเพื่อนๆไม่ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆเนี่ยถูกกำหนดให้ส่งเอกสารภายในวันที่1พฤษภาค่ะแล้วก็ส่งกันไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พลอยทีนี้พลอยก็เลยกังวลค่ะว่าเฮ้ยเราจะไม่ได้ไปไหมอะไรยังไงค่ะ